สวัสดีครับยังอยู่ในความสนใจของชาวเน็ตและแฟนคลับเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของหนุ่มนักร้องกันณภัทรอินใจเกื้อและแฟนสาวนักแสดงมารีเบอร์เนอร์ที่ฝ่ายหญิงออกมายอมรับแล้วว่ากำลังมีปัญหากันจริงโดยที่มีข่าวเมาส์อีกลอกออกมาเป็นสาเหตุลักลั่นครั้งนี้มาจากการที่ฝ่ายชายแอบไปคุยกับสาวอื่นแถมทางครอบครัวก็ยังไม่ค่อยปลื้มสาวมารีสักเท่าไหร่จึงทำให้มีกระแสโจมตีไปยังหนุ่มกานภัทรทั้งบอกว่าเจ้าชู้และชอบเหวี่ยงวีแต่ต่อมาสาวมารีเรนเนอร์ก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งเรื่องดังกล่าวว่าไม่มีมือที่สามไม่มีหญิงอีกคนค่ะทุกครั้งที่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ของพี่กันก็รู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้มีแต่ความอบอุ่นพ่อแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนก็รักพ่อแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคำวิจารณ์แรงๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลดีอะไรต่อใครอยากให้กำลังใจใครให้ได้ค่ะแต่การกระทำให้คนใดคนหนึ่งหมดกำลังใจไม่ได้สร้างกำลังใจให้อีกคนนะคะทำให้เกิดกระแสตีกลับชาวเน็ตแล้วแฟนคลับพร้อมใจกันผุดแฮชแท็กขึ้นมาแสดงความคิดเห็นและปกป้องหนุ่มนักร้องในดวงใจจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไหนที่สุดแล้วล่ะครับตอนนี้